ที่จังหวัดตรังค่ะตำรวจกำลังเร่งตามตัวอยู่นะคะทราบเพียงแค่ฉายาว่าแขกขาวแต่ชื่อจริงนามสกุลจริงยังไม่รู้เพราะไม่ใช่คนในพื้นที่เขาทะเลาะกับแฟนค่ะแล้วทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเคลียร์ปัญหาระงับเหตุให้ยุติปัญหาได้แล้วนะคะแต่สุดท้ายไม่พอใจเอาปืนออกมารัวยิงใส่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตแล้วหนีไปเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านโคกไซใต้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะเจอร่างของนายสวงศิริชัยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความปลอดภัยถูกยิงด้วยปืนเสียชีวิตกระสุนเจาะเข้าท้องเอวหลังรวมทั้งหมด5นัดค่ะนอกจากนี้เจอผู้บาดเจ็บคือสมรักศิริชัยเป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่ค่ะถูกยิงได้รับบาดเจ็บเหมือนกันค่ะตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วในที่เกิดเหตุเจอรถคันหนึ่งเป็นรถกระบะมิตซูบิชิของผู้ใหญ่บ้านถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันกระจกหน้ารถแตกนะคะแล้วก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่14ปลอกเจอหัวกระสุนตกอยู่ทางเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะถามกับทางผู้ใหญ่บ้านคุณวอนกกแก้วทางผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลโพรงจระเข้บอกว่าตอนนั้นตัวเองอยู่งานศพค่ะแต่ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือคนที่โดนยิงตายเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกว่ามีผัวเมียทะเลาะกันก็เลยช่วยเข้ามาเคลียร์ให้แต่พอเข้ามาถึงพื้นที่แล้วเห็นแฟนสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีรอยช้ำตามตัวเต็มไปหมดเลยก็เลยช่วยพูดคุยจนกระทั่งเรื่องราวมันยุติได้แล้วก็ให้ต่างฝ่ายแยกย้ายกันไปนะให้ฝ่ายหญิงกลับบ้านเกิดไปก่อนที่พัทลุงแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขอถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยสามารถเคลียร์สถานการณ์คนทะเลาะกันได้แล้วจะเอาภาพนี้ส่งรายงานกับผู้บังคับบัญชาแต่ปรากฏคนก่อเหตุซึ่งเป็นแฟนของผู้หญิงไม่พอใจค่ะไม่พอใจที่ฝ่ายปกครองจะถ่ายรูปแล้วก็พูดตะโกนกลางวงมาเลยว่าห้ามถ่ายแล้วชักปืนออกมายิงใส่ทันทีโดนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนว่าคนก่อเหตุแอบพกปืนอยู่ที่เอวแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุจะตามไปยิงที่รถของผู้ใหญ่บ้านต่อด้วยซ้ำแล้วจะขึ้นรถหลบหนีไปแต่ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยิงปืนสวนใส่รถคนก่อเหตุก็เลยวิ่งหนีแล้วหายไปเลยได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วคนก่อเหตุกับแฟนเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะคือแม่ของคนก่อเหตุเขามารักษาตัวกับหมอพื้นบ้านที่นี่แล้วคนก่อเหตุเดินทางมาเยี่ยมแม่มาพร้อมกับแฟนคบกับแฟนได้เพียง3เดือนเองค่ะคบกันไม่นานเนอะก็เลยทะเลาะวิวาทกันลงมือทะเลาะทุบตีกันหลังจากนั้นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาห้ามโมโหยิงปืนใส่เขาลองฟังเสียงจากคุณวอนผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผู้ช่วยจะไปอีกวังผมไปรับอยู่ตอนนั้นโอเคจบไปแล้วว่าไอ้ตั้งคนให้กลับมาแล้วแต่ผมว่าไอ้เก็บภาพกันสักรูปว่าเป็นหลักฐานว่าเราเคลียร์จบแล้วแต่ตอนนั้นพอตายรูปกับปืนเสียงปืนดังขึ้นมาเลยเนี่ยช่วงประมาณผมไปล้มอยู่อีกวังผู้ช่วยตัวไปด้านนี้ไม่เนี่ยไม่ได้รู้เลยว่ามีปืนสั้นอยู่ประมาณอยู่ที่ป้าอยู่ทีนี้พอไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะชาวบ้านก็เลยไม่มีใครรู้เลยว่าชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นใครมาจากไหนรู้แค่ว่าเขามาเยี่ยมแม่มารักษาตัวอยู่กับหมอพื้นบ้านที่นี่ตำรวจก็ยังไม่รู้เลยทราบเพียงฉายาว่าแขกขาวแต่กำลังไล่ตรวจสอบประวัติข้อมูลอยู่ทราบมาว่ามีประวัติก่อเหตุอาชญากรรมในที่อื่นด้วยนะคะอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ